สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคงเคยใช้ฟืนก่อกองไฟใช่ไหมคะเด็กๆที่เรียนลูกเสือหรือเนนารีก็ต้องรู้จักการก่อกองไฟท่านผู้ชมคงนึกออกนะคะเมื่อเราเอาฟืนมากองรวมกันแล้วจุดไฟบางครั้งไฟก็ไม่ติดถ้าจะให้กองฟืนของเราติดไฟได้จะต้องทำอย่างไรลองไปชมวิดีทัศน์ต่อไปนี้ค่ะแม้จะใช้ฟืนชนิดเดียวกันแต่กองไฟทางด้านซ้ายกลับเผาไหม้แตกต่างจากกองไฟทางด้านขวากองไฟทางด้านซ้ายก่อโดยวางฟืนสุมลงไปเฉยๆฟืนจึงเผาไหม้ช้าส่วนกองไฟทางด้านขวาก่อโดยวางฟืนแต่ละชั้นพาดขนานกันฟืนจึงเผาไหม้เร็วเหตุใดกองไฟจึงเผาไหม้ต่างกันท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเรากองฟืนให้โปร่งๆอากาศถ่ายเทได้สะดวกกองฟืนก็จะติดไฟได้ง่ายแล้วอากาศมีอะไรจึงช่วยให้ไฟติดได้ง่ายติดตามชมกันต่อค่ะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรามาดูกันว่าแก๊สชนิดไหนมีความจำเป็นต่อการเผาไหม้ใส่แก๊สแต่ละชนิดลงไปในภาชนะแก้วแล้วปิดเอาไว้แก๊สที่อยู่ข้างในเริ่มจากด้านซ้ายมือได้แก่แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตามลำดับเมื่อใส่ไม้ที่ติดไฟลงไปในภาชนะแต่ละใบพร้อมกันไม้ที่ใส่ลงไปในภาชนะที่มีแก๊สออกซิเจนอยู่จะยังคงเผาไหม้การที่เราต้องกองฟืนให้โปร่งๆอากาศผ่านได้ดีจึงก่อไฟได้ก็เพราะในอากาศมีแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้ไฟติดนั่นเองค่ะฉะนั้นถ้าเราจะดับไฟหรือไม่ต้องการให้ไฟติดเราควรทำอย่างไรลองทดลองดูนะคะสวัสดีค่ะ